พี่น้องเล่าความสัตย์หลังจากกองพระซุ้มเผยแผ่แผนการใหม่ของเวียดนามอยู่ที่หลวงน้ำท่านำโดยนางปานีสยท่อหรือไซโตท่อห้องประธานสภาแห่งชาติสปปลาวมาผ่านของแก้วจากวันที่12ธันวาคม25พฤษภาคม2009ที่ผ่านมานี้บัดนี้เหตุการณ์ข่มเดือดฮอดและตื่นตกใจได้ปรากฏขึ้นทั่วไปภายในลาวโดยเฉพาะทั้งเขตภาคเหนือเป็นขั้นต้นกำลังทัพของแก้วได้ถือมอบหมายสิทธิ์เข้ามายึดครองลาวคงจะเตรียมแผนในการจัดตั้งสหพันธ์อินโดจีนโดยผ่านวิธีเขายึดอำนาจและกลุ่มครองกลุ่มลูกสมุนสปปลาวให้ปฏิบัติแผนหายดังกล่าวโดยพวกแก้วได้ทำการนาบคูชีวิตและความสงบสันติของประชาชนลาวตามหมู่บ้านต่างๆที่จะขึ้นต่อสู่ป้องกันเอกราชอธิปไตยของศาสตร์ตนเองนั่นหมายความว่าความปลอดภัยของอำนาจปกครองประเทศการและกลุ่มขายศาสตร์คือผักหลักสปปลาวแม่นการนาบคูหนีบหัดประชาชนลาวให้อยู่ใต้อำนาจปลายปืนของแก้วโดยบ่ยอมให้ติงโตหรือทำการต่อสู้ทักท้วงต่อว่าได้ร่างดีสิ่งที่พวกเฮาสังเกตเห็นนั่นก็คือยิงแก้วเขามาคุ้มเล่าหลายเท่าใดยิงผ้าให้ประชาชนเล่าแยกตัวเองออกจากพรรครัฐและมาเข้าข้างฝ่ายรัฐบาลประชาชนเล่าหลายขึ้นเท่านั้นฉะนั้นในขั้นต่อไปนี้รัฐบาลพรรคสปปลาวนับมือแต่แจ้งอยู่ในทางโดดเดียวศึกษาเริ่มขึ้นขอตกลงมาที่สหมาที่สหกเดือนมกราคม2007อยู่ที่แขวนจำปาสักเกี่ยวกับการจัดตั้งกำลังผสมลาวเวียดลาวเวียดมิสจอยมิลิเตอรี่คอมมิตี้กำหนดหลักการปฏิบัติผูกมัดหัดแน่นให้สืบต่อการครอบครองลาวของเวียดนามตามสัญญามิตรภาพลาวเวียดปีพ.ศ. 1971จนฮอดเดือนพฤษภาคม2009จึงมาฮอดตอนเผยแผ่นโยบายในกองประชุมหลักของนางปานีที่อ้างเอาเหตุผลว่ามีการขยายตัวของกลุ่มคนบ่ดีทั่วประเทศฉะนั้นปฏิบัติการที่ประชาชนลาวพบเห็นเป็นจริงเวลานี้ก็คือทหารแก้วนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบแต่หับสิทธิพิเศษให้เขามากกว่าโดยปฏิบัติขอตกลงระหว่างนายพลเหล่หงอันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความสงบของเวียดนามกับหมอท่องบันแสงอัมพรไอ้ตาขาวขีดินดาบบ้านปาคาเมื่อปากไร่รัฐมนตรีกระทรวงภายในของสปปลาวที่ร่วมประชุมและเส้นกันขึ้นที่นครลบบางในต้นเดือนกุมภาพันธ์2009ที่ผ่านมานี้ฉะนั้นภารกิจใหม่ที่มีความจำเป็นและหีบด่วนของรัฐบาลของเฮาก็คือสอกหาทางซอยแก้ปัญหาศาสตร์ทำการโตสูงเพื่อปลดแอกอันนักหน่วงของแก้วออกจากพ่อของผักกัดสปปลาวก็คือของประชาชนลาวทั่วประเทศที่ถือขอบข้องและถือผูกสอกนับมือแต่จะหัดแน่นถึงทุกวันจนกลัวเล่าจะสิ้นซากในเวลาบ่หน้านี้ฮอดเวลานี้พวกเฮาได้มีการประสานงานและรับข้อมูลเห็นแจ้งหลายขึ้นว่ามีบุคคลหักศาสตร์อยู่ภายในรัฐพรรครัฐสปปลาวจำนวนหลายกำลังเกิดความวิตกกังวลต่ออนาคตและร่างไห้ในการสูญศาสตร์สูญพันธุ์ของลาวที่มีอายุมากในประวัติศาสตร์โลกหลายพันปีย้อนเหตุผลก็คือความสัวซ่าดื้อด้านในงงเงาเตะอวดสลาสองใสของบุคคลบ่พอเท่าไรคนในผักหลักนั่นเองเพื่อจะแก้ปัญหานี้ให้สำเร็จพวกเฮารัฐบาลประชาชนลาวจะต้องต่อสู้และสร้างทุกเงื่อนไขเฮ็ดให้เกิดการร่วมหัวมือกันระหว่างลาวลาวนอกลาวในเกี่ยวกับการจัดให้มีการเลือกตั้งซีรีส์และเป็นประชาธิปไตยมีควรยุติยุติธรรมยุติธรรมอย่างแท้จริงให้ประชาชนลาวมีสิทธิเสรีภาพในการลงมติตัดสินบรรหาศาสตร์ด้วยตนเองอิงตามหลักการสากลเพื่อนร่วมศาสตร์ที่ฮักแพงและนับถือทั้งหลายภารกิจศาสตร์เป็นของนักเป็นภาระที่แสนหยุ่งยากแต่เป็นสิ่งมีค่าและมีเกียรติเป็นภารกิจของมนุษย์ผู้กล้าหาญต่อหน้าปัจจุบันที่สามารถยืนตัวอย่างสง่าผ่าเผยเสียสละต่อสู่เพื่อการคงอยู่แห่งศาสตร์ของตนเองก็คือเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์ผู้เห็นแจ้งอดีตและอนาคตของแผ่นดินโดยถือเป็นหน้าที่มีเกียรติของนักเสียสละนักวิชาการนักศึกษานักเรียนรู้ที่บ่เห็นแก่ตัวทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าและนักบวชทุกๆศาสนาที่ยังหักผู้ตนเองเป็นคนลาวที่หวงแหนสิทธิอธิปไตยแห่งชาติและยังรู้สึกรับผิดชอบความเป็นลาวอยู่ในหัวใจที่จะบ่ยอมปล่อยให้ต่างชาติ
กืนเอาแผ่นดินบรรพบุรุษของตนเองไปครอบครองสิ่งที่ข้าพเจ้าแนะนำผู้นำการต่อสู้และแนะนำนายกรัฐมนตรีแห่งรัฐบาลประชาราษฎร์พทินจะขอเสนอเหี้ยข้องต่อหน้ากองประชุมปีนี้และที่นี้และต่อหน้านานาชาติแม่นหลักการ4ข้อที่จะเสนอต่อรัฐบาลพรรคปปล.และต่อคณะผู้นำสปป.ลาวดังต่อไปนี้1รัฐบาลประชาราษฎร์ประกาศเด็ดขาดบ่ฮับผู้ปฏิบัติการขายศาสตร์ของรัฐบาลพรรคปปล.ในพันธะที่ผิดและละเมิดต่อสัญญาสากลสมัครต่างๆเกี่ยวกับลาวเซ็นคือก็พวกเฮาปฏิเสธโดยเด็ดขาดบ่ฮับผู้สัญญามิตรภาพลาวเวียดวันที่18/7/1977และสัญญาต่อถ่ายสวัสดิ์ต่างๆที่ละเมิดต่อสัญญาต่างๆเกี่ยวกับลาวคือสัญญาเซเนลพ.ศ.14และพีพ.ศ.62และสัญญาโฮมลาววันที่21/1/1973ขอพวกเฮาปฏิเสธโดยเด็ดขาดการอาศัยสิทธิ์ระหว่าง2พรรคการเมืองในการให้สัญชาติเป็นลาวแก่พลเมืองเวียดนามโดยบ่มีกฎหมายอุ่นสัญชาติตามหลักการสากลซึ่งรัฐบาลพรรคปปล.และผู้นำพรรคหลายฐานก็เป็นเพียงสมาชิกและสาขาของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนแห่งเวียดนามเท่านั้นแม้นไทยกล่าวปฏิเสธพิเศษต่อความจริงข้อนี้ข้อพวกเฮาปฏิเสธโดยเด็ดขาดบ่ฮับผู้การปักปันเขตแดนใหม่ระหว่างลาวและเวียดนามและการตัดตอนเอาดินลาวให้แก่เวียดนามที่ผิดต่อสัญญามอบเอกราชให้แก่ลาวเวียดนามและเขมรในต่อหน้าของประชุมนานาชาติที่เจเนีววันที่20/1/1954ของอ้อพวกเฮาปฏิเสธโดยเด็ดขาดต่อพฤติกรรมของเวียดนามที่ละเมิดความเป็นเอกราชอำนาจที่ประทายของลาวและต่อปฏิบัติการขายศาสตร์ของฝักรัฐบาลปปล.ในการหักเอาพลเมืองเวียดนามเขามาตั้งถิ่นฐานทั่วประเทศลาวและการหักใส่หนี้สินหรือหนี้เลือดให้แก่เวียดนามที่ปฏิบัติไปตามสัญญาพิเศษฉบับต่างๆเพียงอาศัยมติระหว่าง2พรรคการเมืองคือพรรคประชาธิปไตยปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเท่านั้นอันเป็นการละเมิดต่อสัญญาต่างๆของสากลอันนี้เป็น4ข้อบัดนี้ข้อที่2อันนี้ขอก็ขอย่อยว่าซะของอ้อข้อที่2รัฐบาลประชาลาวขอส่งคำเหี้ยของนี้มายังรัฐบาลพรรคปปล.ให้สอกหาวิธีแก้ไขปัญหาลาวร่วมกันโดยสันติและอิงใส่ความบริสุทธิ์ใจต่อชาติและต่อประชาชนลาวและให้นัดพบปรึกษาหารือกันระหว่าง2ฝ่ายโดยด่วนสอกหาทางปลดแอกจากพ่อเพื่อลาวเป็นลาวตลอดไปข้อที่3รัฐบาลประชาลาวขอส่งคำเหี้ยวพวกนี้มายังรัฐบาลพรรคปปล.ให้ตกลงกันโดยสันติจะตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนลาวในการลงมติประชามติในการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยผ่านการเลือกตั้งเสรีและยุติธรรมคือกับประเทศเขมรข้อที่4รัฐบาลประชาลาวของพวกเฮาเรียกร้องให้รัฐบาลพรรคปปล.แก้ไขรัฐธรรมนูญลาวสบับที่ใส่กันอยู่โดยเฉพาะมาตรา3มาตรา7มาตรา11มาตรา14และอื่นๆอีกที่บังคับให้ประเทศชาติของพวกเฮาถูกควบคุมโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวตลอดมาซึ่งหับใส่เวียดนามคือพร้อมเดียวกันพวกเฮาขอเสนอรัฐบาลพรรคปปล.ให้แยกพันธะขอหอยและควบคุมของพรรคปปล.ออกจากสถานภาพความเป็นรัฐหรือประเทศคือแยกพรรคออกจากรัฐเพราะฐานะพรรคการเมืองหนึ่งกับฐานะควบเป็นศาสตร์ลาวและเป็นรัฐหรือเป็นประเทศลาวเป็นคนละแนวจะนำเอาศาสตร์ลาวและประเทศลาวให้มาก่อหอยหรือให้ถือควบคุมจากพรรคการเมืองหนึ่งเดียวนั่นบ่ได้พรรคจะซัวถ้าให้ศาสตร์ซัวพรรคจะดีก็จะป้าให้ศาสตร์ดีนั่นเป็นไปบ่ได้ฉะนั้นควบดีและควบซัวภายในศาสตร์เกิดจากอำนาจที่เป็นธรรมหรืออำนาจอาธรรมเรื่องทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องการปฏิบัติของบุคคลต่างหากจะเห็นได้แจ้งที่สุดจากการบริหารประเทศของพรรคประชาธิปไตยบัดลาวที่ผ่านมานี้เป็นการปกครองแบบอาธรรมซึ่งนำศาสตร์เป็นส่วนกองที่แห่ของจักรพรรดิทรงกินเวียดนามจนหอดเวลา30กว่าปีสถานภาพตัวจริงของลาวในปัจจุบันตกอยู่ในสภาพว่ามันขึ้นของแก้วอย่างที่พวกท่านเองก็บ่สามารถปฏิเสธได้เพื่อนรวมศาสตร์เล่าที่หักแห้งทั้งหลายต่อหน้าของสถานการณ์ใหม่อยู่ทั่วโลกและโดยเฉพาะอยู่ในประเทศลาวทุกสิ่งอย่างได้หันเปลี่ยนไปในทางผลเป็นผลดีต่อการ